วันนี้นะครับผมจะมาให้เทคนิคเวลาที่เราอยู่ด้านซ้ายของแป้นนะครับหลายๆคนไม่ถนัดลองดูว่าเราสามารถเล่นยังไงกันได้บ้างครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจเรียนบาสเกตบอลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีเปิดคอร์สสอนบาสลูกหลานนะครับบายเบนบุญชัยนะครับสถาบันสอนบาสเกตบอล BBT นะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเทคนิคบาสยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคเวลาที่เราอยู่ด้านซ้ายของแป้นซึ่งหลายๆคนน่ะผมเชื่อว่าก็จะถนัดขวาสำหรับน้องๆที่ถนัดซ้ายก็อาจจะปรับดูนะครับว่าเวลาที่เราไปอยู่ด้านขวาก็สลับด้านกันนะครับก็เหมือนสมมติผมบอกไปด้านนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกขาหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเคส่วนใหญ่แล้วบางทีเราถนัดขวาใช่ไหมครับเราก็จะชอบเล่นด้านขวาชอบเล่นด้านขวาคือหมายถึงว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราข้ามบอลด้านขวาอันนี้ก็ง่ายถูกต้องไหมครับหนึ่งสองขึ้นเลยก็คือเป็นด้านถนัดเราอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยมีจุดอ่อนก็คือเวลามาอยู่ด้านซ้ายเสร็จปุ๊บโอ้โหทำยังไงดีล่ะแน่นอนครับท่าดีเราต้องฝึกให้มันได้หลากหลายคืออะไรครับคือการเลซ้ายถูกต้องไหมครับสมมติอยู่ด้านขวาเราก็จะ1 2ขวาซ้ายยกขาเข่าขวาขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราอยู่ด้านซ้ายท่าเลที่ถูกต้องก็คือการที่เรารับบอลฮึปึ๊บเราโยกข้ามไปฝั่งนี้ก็คือลงบอลมือซ้าย1 2ยกแล้วก็เลย์อัพมือซ้ายใช่ไหมครับอันนี้คือท่าที่ถูกต้องแต่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนหรือน้องๆที่เพิ่งฝึกเนี่ยบางทีเนี่ยก็ยังไม่ถนัดไม่ชินที่จะเล่นมือซ้ายใช่ไหมครับอาจจะไม่ถนัดเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นในการทำคะแนนเราก็อาจจะมีท่าวันนี้ผมให้เทคนิคท่าเพิ่มไปนะครับคืออะไรผมอยากจะให้เล่นมือขวานี่แหละครับที่ถนัดถ้าเราไม่ถนัดมือซ้ายเราก็จะกลายเป็นว่าเราเข้าไปเหมือนจะหลุดนะครับ1 2แต่เราไปปล่อยมือซ้ายไม่ได้มันก็กลายเป็นไม่ลงไงครับใช่มั้ยครับอ่ะคราวนี้ถามว่าเราจะใช้มือขวาอย่างไรดูนะครับเราไปด้านนี้ไปด้านซ้ายมันสามารถถ้าเรารับขาขึ้นอย่างงี้เราสามารถก้าวถ้าปกติเราอาจจะก้าวขาขวาใช่มั้ยครับแล้วก็ลงซ้ายขวาขึ้นเราอาจจะก้าวซ้ายก็ได้นะซ้ายไปก่อนรับบอลขาคู่ถูกต้องไหมครับลงซ้ายอย่างนี้เลยบอลเลี้ยงทางซ้ายด้วยนะครับซ้าย1 2ขวาขึ้นอย่างนี้งงไหมครับให้ดูอีกทีเรารับบอลปุ๊บเราก้าวซ้ายซ้าย1 2ขึ้นเห็นไหมครับนี่คือการเล่นด้านซ้ายแต่ใช้มือขวาหรือถ้าเราไปแบบเดิมนะครับดูนะครับเราจะเล่นก้าวแค่1จังหวะแล้วค่อยขึ้นเลยคือหมายถึงว่าเราก้าวไปดูนะครับรับบอลปึ๊บรับบอลก้าวไปก้าวขาขวาขวา1ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คืออีก1จังหวะโอเคมั้ยครับบางทีจะจังหวะเงี้ยเอาไว้ใช้ใกล้ๆเช่นอย่างนี้เรารับบอลตรงนี้ใช่มั้ยครับเราก้าวเราเล่นด้านซ้ายใช่มั้ยครับด้านที่เราไม่ถนัดแต่เราจะเลยขวาเราก้าวแค่1จังหวะมันจะพอดีครับดูนะครับ1ปุ๊บขึ้นเลยเห็นไหมครับ1ขึ้นเลยลองไปฝึกกันดูบางคนอาจจะยังไม่ค่อยถนัดแต่ผมจะบอกว่านี่คือการเข้าด้านซ้ายโดยที่เราใช้มือขวาเล่นนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับและถ้าเกิดอยากได้ท่าไหนยังไงทักเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวผมจะจัดท่านั้นให้ครับให้เจอกันคลิปต่อๆไปครับ